ช่วงเช้าของวันนี้เกิดเหตุที่น่าตกใจนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งซิ่งแล้วก็ไปไต่ขึ้นแบเรียร์ข้างทางที่ถนนพระราม3ก่อนที่รถจะพลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายไปดูวินาทีที่เกิดเหตุครับนี่เป็นคลิปจังหวะระทึกเลยนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นจะเห็นรถกระบะโตโยต้าสีขาวที่มีคอกเหล็กด้านหลังนะวิ่งมาด้วยความเร็วอยู่เลนขวาสุดก่อนจะเสียหลักไปชนกับแบเรียร์ไต่ขึ้นไปคุณผู้ชมแล้วก็พลิกคว่ำหลังจากนั้นนะครับเกิดไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าวัดปริวาสราชสงครามถนนพระราม3แขวงบางพงพางเขตยานาวากรุงเทพจุดเกิดเหตุนะครับเป็นถนน4เลนครับแล้วก็เป็นช่องทางเดินรถ BRT ซึ่งอย่างที่เห็นว่าอยู่ติดกับแบเรียร์นะครับเหตุการณ์ไฟลุกไหม้หลังจากที่รถเสียหลักเนี่ยจะเห็นว่ามันไหม้รุนแรงมากทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมรถน้ำไปฉีดน้ำดับไฟ15นาทีเพลิงถึงสงบตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับเป็นชายอายุประมาณ 25-30 ปีสภาพร่างคือนอนอยู่ถูกไฟคลอกใกล้ๆกับรถกระบะคันที่เกิดเหตุสอบถามชาวบ้านแถวนั้นครับเขาเล่าว่าตอนประมาณ 6:00 น.เห็นรถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนขอบทางคอนกรีตอย่างแรงทำให้รถเนี่ยพลิกคว่ำตะแคงแล้วก็ถลายไปกับพื้นหลังจากนั้นมีเสียงระเบิดดังสนั่นเลยนะครับถึง2ครั้งแล้วก็ปรากฏแสงเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วชาวบ้านบอกว่าเห็นคนขับที่เป็นชายวัยรุ่นเนี่ยอายุประมาณ 25-30 ปีได้รับบาดเจ็บนะครับคือถูกไฟคลอกทั้งร่างอ่ะแต่พยายามจะคลานหนีออกมาจากรถแต่สุดท้ายไม่ไหวนะครับล้มลงกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดชาวบ้านยังบอกได้ว่าจุดตรงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยคุณผู้ชมสาเหตุเป็นเพราะว่าช่องทางเดินรถ BRT เนี่ยแหละมันมีแบเรียร์แต่แบเรียร์เนี่ยมันต่ำเกินไปค่ะคุณเฟรนฟรายผ่านแถวนั้นบ่อยใช่ไหมครับผ่านบ่อยค่ะคือเราต้องบอกว่าก่อนที่จะมาถึงจุดที่รถประสบอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงโค้งก่อนแล้วถ้าเกิดขับมาไวเนี่ยเรามาเจอจุดของรถ BRT ตัวแบเรียร์ตรงนี้จะเตี้ยจริงๆถ้าไม่ระวังนะคะหรือว่าไม่คุ้นชินเส้นทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าชาวบ้านตรงนี้เขายังบอกเลยว่ารถชนบ่อยนะชนบ่อยจริงๆเขามองไม่ทันแล้วพอเตี้ยพอมันเตี้ยปุ๊บพอรถไปไต่เนี่ยมันคว่ำมันพลิกคว่ำแบบจังหวะนี้เลยฮะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับชาวบ้านบอกว่าอยากให้ปรับปรุงแบเรียร์ตรงนั้นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากแบบนี้อีกไปฟังเสียงครับบล็อก BRT เนี่ยมันเตี้ยไปถ้าสูงอ่ะคนก็จะไม่ขับชนอุบัติเหตุแถวนี้มีบ่อยไม่เชื่อเป็นฉากประวัติ BRT แล้วว่าเขาเคลมประกันกี่ครั้งแล้วเพราะรถมันชนแฉลบเข้ามาอย่างนี้มากมากต้นไม้ที่หายไปอ่ะที่ปลูกก็เล็กนี่สังเกตต้นอื่นมันใหญ่ไอ้ต้นไหนที่เล็กอ่ะคือมันโดนชนแล้วมันหายไปแล้วก็กลางคืนอ่ะไฟแสงสว่างก็ไม่มีมืดมันมืดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแล้วรถกระบะคันนี้เข้ามาคันเดียวไม่ชนกับใครเขาคว่ำเขาเองใช่ไหมเนี่ยคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขารู้ดีนะครับไฟก็ไม่สว่างที่ตรงนั้นแบเรียร์ก็เตี้ยเกินไปนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงเบื้องต้นทางตำรวจคาดว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยขับมาเร็วด้วยก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำแล้วเกิดเสียดสีกับคอนกรีตจนทำให้เกิดประกายไฟในที่เกิดเหตุไม่พบว่ามีรถคู่กรณีแต่อย่างใดนะครับค่ะยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยถนัดเส้นทางบนเส้นถนนพระราม3ก็ขับขี่อย่างระวังขับขี่อย่างช้าๆนะคะเพราะว่ามีแบเรียร์อยู่นะคะ